แล้วก็ล่าสุดค่ะมีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master มีมติดำเนินการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเป็นครั้งที่ 3 แล้วออกหมายเรียกตั้งแต่ 27 มีนาคมเมื่อวานนี้โดยการออกหมายเรียกนี้นะคะพนักงานสอบสวนต้องส่งหมายเรียกให้กับตัวบิ๊กโจ๊กโดยตรงด้วยตนเองค่ะในส่วนของหมายเรียกนี้มีการส่งไปถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วและหมายเรียกครั้งนี้มีกำหนดเรียกเข้าพบในวันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้นะคะที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 2ถ้าไม่ได้เดินทางเข้ามาตามนัดหมายของหมายเรียกครั้งที่ 3 นี้คณะพนักงานสอบสวนจะดำเนินการนำเสนอต่อศาลขออนุมัติหมายจับต่อไปค่ะคืออธิบายให้ฟังก่อนนะคุณผู้ชมคือวันที่1เมษายนนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมานั่งแถลงข่าวนะให้นักข่าวสัมภาษณ์กันนะคะแต่วันนั้นเนี่ยถ้าดูจากตารางแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีคำอะไรจากศาลออกมานะคะคือต้องจับตาดูก่อนว่าวันที่1เมษายนเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปตามหมายเรียกไหมตำรวจเขาบอกว่าถ้าไม่มาตามหมายเรียกเดี๋ยวเขาจะไปยื่นเรื่องที่ศาลนะคะขอศาลให้ออกหมายจับเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าที่ไม่ยอมมาตามหมายเรียกทั้ง3ครั้งเนี่ยเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่าซึ่งคำตอบอยู่ที่ศาลเท่านั้นค่ะว่าจะมีดุลยพินิจว่าตกลงแล้วคิดว่าบิ๊กโจ๊กประวิงเวลาหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าบิ๊กโจ๊กประวิงเวลาก็อาจจะมีการออกหมายจับหลังจากนั้นไม่ว่าบิ๊กโจ๊กจะไปปรากฏตัวที่ใดถ้าศาลออกหมายจับนะนั่นหมายความว่าก็สามารถรวบตัวได้ทันทีนะคะแต่ถ้าศาลไม่ได้เห็นว่าบิ๊กโจ๊กมีการประวิงเวลาก็ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะคุณผู้ชมว่าอะไรทำให้เห็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือเราเทียบเคียงกับคดีของคนทั่วๆไปนะคุณผู้ชมนะว่ากระบวนการเป็นแบบไหนสรุปก็คือถ้าหมายเรียกออกโดยตำรวจได้นะคะแต่หมายจับตำรวจไม่มีสิทธิ์ออกนะคุณผู้ชมนะต้องไปที่ศาลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและการประวิงเวลาเนี่ยมันก็คือการเรียกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วยังไม่มาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็คือตามตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคำตอบอยู่ที่ศาลค่ะว่าศาลจะว่ายังไงและต้องจับตาดูด้วยว่าตัวแปรคือวันที่1เมษาบิ๊กโจ๊กจะมาตามหมายเรียกหรือไม่ด้วยครั้งที่ผ่านมาดูเหมือนจะติดภารกิจนะส่วนใหญ่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะดูในระดับยาวๆเนี่ยในมุมของทนายความของบิ๊กโจ๊กก็คงจะต้องไปยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะให้ศาลเข้าใจว่าเฮ้ยคดีนี้เนี่ยเขามองว่าตำรวจทำหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือเปล่านะคะแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา157ไหมอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทางทนายความถึงคดีนี้มากกว่านะคะต้องจับตาดูว่าตกลงแล้วเคลื่อนไหวยังไงต่อไปด้วยนะคะ